สวัสดีครับทุกคนพบกับเลเวลอัพเพจนะฮะจากเกมแลนด์คิสเซอร์อันนี้เล่นเป็น EP ที่8แล้วนะครับแลนด์คิสเซอร์เครื่องเมกาไดฟ์นะครับภาคแรกเลยมาดูกันเลย EP ที่8ซีนาริโอที่13ด่านที่13นะครับส่วนด่านนี้เราจะมีพันธมิตรก็คือแลนส์นะครับเป็นดาร์กอนไนท์ครับมาลุยกันเลยฮะเดี๋ยวเอาพื้นที่มีจำกัดนะครับเอาไทเลอร์ออกเอาฮอคกิ้งเข้ามาสี่หอเจสสิก้าอัลเบิร์ตเป็นนายมาสเตอร์แล้วนะครับดีใจจังเลยเย้ฮอคกิ้งมาเลือกไอเทมกันนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณละไลค์นะขอบคุณครับดาบแลนคิสเซอร์ให้ใครดีแลนคิสเซอร์ให้คริสละกันนะฮะกรีซซอสอาวุธโจมตีกรีซซอสกรีซซอสให้พระเอกได้ไหมเจสสิก้าเลยฮะโจมตี WX นี่จะโจมตีบวก10นะฮอคกิ้งฮอคกิ้งฮอคกิ้งสโลว์ไปแล้วกันนะโอ้โหไนท์มาสเตอร์กับดาร์กไนท์นี่พอๆกันเลยเฮ้เกสซอร์เกสซอร์เกสซอร์ให้อัลเบิร์ตดีกว่านะเอกลงตรงไหนดีวะเจสสิก้าครับคริสนามุปั๊บอัลเบิร์ตฮอคกิ้งด่านนี้รู้สึกจะมีมอนสเตอร์นะครับมีมังกรแล้วก็สไลม์มดอย่างเงี้ยมดยักษ์อ้าวพลาดเลยเราคริสต้องมาอยู่ตำแหน่งนี้นะเนี่ยพลาดคริสอยู่ผิดตำแหน่งโอ้ทันป่าวะโอ้ไม่ทันอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้คริสต้องอยู่ตำแหน่งของเลดีนพระเอกเมื่อกี้นี้นะจะได้เข้าป่าเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวไปเร็วๆ
สสิก้า8ตัวคริส4ตัวนามุจัดเต็มชอนนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอัลเบิร์ตฮอกกิ้งแล้วก็เลือกอาวุธกิสเซอร์เกรซอสเกรซอสแล้วให้ใครนะเดี๋ยวเอาตัวง่ายๆก่อนขวางโล่โล่ให้นามุเหลือนะคาถาเพิ่มโจมตีนะอัลเบิร์ตมีเปลี่ยนนิดหน่อยเกสซอสเพิ่มพลังป้องกันครอสเดี๋ยวเซฟเนี่ยตรงนี้เจสสิก้าคริสต้องอยู่ตรงนี้ทอนอัลเบิร์ตฮอกกิ้งพระเอกอยู่ตรงนี้นี่เพราะว่าผมจะให้คริสมาเข้าป่านี่นะอโลนเลยเดี๋ยวๆไปเลยเจสสิก้าเดี๋ยวเราต้องเอากากแมนไปโจมตีเจ้าสไลม์ทางซ้ายไปทั้ง4ตัวเพราะว่าผมจะแบ่งขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับบนก็มีกองสไลม เดี๋ยวนะเซฟก่อนลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะเดินไม่ถึงว่ะตรงนี้เหรอตรงนี้ดีกว่านะปาร์คเขาให้นามุอยู่ตรงนี้ได้ป่าววะเฮ้ยกลายเป็นอยู่กับที่ไอ้ยาอยากให้ลูกพี่ลงมาโป๊ะว่าให้
เดินซะหน่อยหลังๆแล้วคอมพิวเตอร์เดินไม่ค่อยถูกใจนี่กลับมาเก็บเลเวลให้เจสสิก้าเลยนะนี่โอ้โหสองเด้งเดินไกลมากๆโอ้โหรอบนี้มีพลาดตลอดเลยแฮะนึกว่าจะไม่พลาดบ้างเลยนะพลาดอีกแล้วอึดไว้อึดไว้โอ้มีเวทด้วยก่อนนี้โจมตี26ดีเฟนซ์26เลยนะหันม้าเรานี่หันม้าเราดีเฟนซ์แค่17คนละเรื่องกันเลยนะเฮ้อกลายเป็นหินเฮ้ยโอ้โหก่อนก็เป็นหินด้วยเหรอยังไม่ได้ใช้เวทเลยอ่ะมังกรผมอ่ะฮิวไม่ถึงด้วยหัวหน้าจะเดดแล้ว
น้าหนีก่อนแล้วโจมตีก่อนของเขาแรงเหลือเกินจะเป็นไนมาสเตอร์แล้วน่าจะรอดนะเอาไปตอดด้วยเยอะโอ้โหอันนี้ก็ห่มมันนี่หว่าทุกคนไลค์นะครับสวัสดีทุกคนนะฮะกำลังอยู่กับเกมแลนกิสเซอร์นะครับเครื่องเมกาไดฟ์ปี1991นะฮะ91ใช่ไหมลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วตอดบอสสักหน่อยเข้าไหมเข้าเว้ยแปดนี่ตัวปัญหาเลยนะเนี่ยดันมาอยู่บนภูเขานะครับตีไม่เข้าแน่เลยว่ะขนาดนั้นเลยหรือวะWe'll be right back.
าไหมเออนึกว่าจะยิงไม่เข้านั่นไงเอาออฟบีเดอร์โอ้ไม่ถึง4มีเข้าแค่1ฮ่าฮันแน่สวัสดีครับคุณลัดช็อตมาช่วยไหมเนี่ยน่าจะไม่ต้องช่วยหรอกมั้งต่อไปก่อนฮะ1ดอกทุบมันเจสสิก้าทุกมันทุกมันฮะเหลือหนึ่งนานี่เอวสามแล้วดีใจจังเก่งกับสแลมการ์ดแมนนี่เกิดมาเพื่อเก่งกับสแลมโอ้ตายแน่เลยว่ะเซฟก่อนยังไงก็ต้องไปช่วยนะผมว่านะโอ้เหลือหนึ่งเกิดมาเพื่อทุบสแลมฮอกกิ้งเลเวล6แล้วฮอกกิ้งนี่จะเอาเป็นแมจิกไนท์นะครับได้ไหมได้อยู่เนาะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าเอาออฟบีเดอร์ผมนี้ชอบเล่นอะไรที่แบบลืมทุกทีโอ้โหแหลกลานเจสสิก้าจะรอดปะวะน่าจะรอดนะ
างล่างน่าจะไม่มีเดินแล้วนะเกลี้ยงเลยข้างบนก็เดินโอ้แตกแล้วหนึ่งโอ้แม่นมากหยุดไว้โอ้โหโอ้สวัสดีคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีฮะโอ้โหหน้าทางจะหายเว้ยกองนี้ยิงไม่เข้าเลยนะฮะไม่ได้บวกเลยอ่ะโอ้บวกมา2มดแถวนี้โหดจังเป็นไงกราดแมนของผมทุบทุบคริสมันไม่มีตัวอื่นแล้วอ่ะจะเก็บเลเวลให้คริสนะครับก็เลยเอามองมันจะมีแค่โซเจอร์กับมองอ่ะส่วนตัวข้างล่างเนี่ยก็ให้ทอนกับอัลเบิร์ตสู้อยู่นะฮะนามุด้วยเก่งมากถ้ามันเก่งงี้ทุกด่านนี่หวานชื่นใจเห็นตีเรียบนี้แล้วชื่นใจอ้าวเอาออลลีเดอร์เหมือนกันหัวหน้าทิ้งแกแล้วไม่เดินด้วยแฮะมีไม่โจมตีเราด้วยนั่นแน่มายึดป่าเออด่านสแลมเยอะๆนั้นนะเออผมรู้สึกเสียดายครับไม่ได้เก็บฮะเศร้าเศร้ามากเลยอันนั้นไม่ได้เก็บเลยจ่าฝูงมันไม่ค่อยเก่งเว้ยฉะนั้นเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่ตีเข้าคือฟุกใช่ไหมเ
อะไรเวลมเสียงตีไปอย่าโหลดเหมือนกัน36 24 เหลือ1โอ้ย27โอ้ยไม่ได้วะบวก8แต่ก็เอาไว้เดี๋ยวสน่อยสน่อยโอ้โหนี่เหลือตั้งเพียบเลยว่ะต้องลงมาจนได้ก็จะไม่ลงมาแล้วนะทิ้งคริสไว MP เหรอซึ่ง MP มันจะไม่มีเวทโจมตีนะมังกรนะครับมังกรมันจะมีแต่เวทสาบให้เป็นหินนะอันนี้บาซิลิกไม่ใช่มังกรนะบาซิลิกสาบให้เป็นหินยิงเวทเกมมีฮีลิ่งอยู่จะไม่ได้ฮีลซะหน่อยฮะ เออว่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะติดง่ายนะช่วยเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเอาบิดเดอร์แม่เจ้าลืมอีกแล้วไม่ถึงเหรอเฮ้อเศร้า
เป็นเหยื่อของน้องมดอีกแล้วกองนั้นโฮคิงรู้สึกผมใส่เกสซอสไว มันไม่สนใจกาดแมนแล้วด้วยเฮ้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 ยดีมากขึ้นมามอบตัวซะดีๆใจคอไม่ดีเลยสาบติดนี่คือเกมโอเวอร์เลยใช่ไหมเฮ้ยมีคนลุ้นด้วย คุณลาช็อกมาเงียบๆแต่ลุ้นนะมีคนลุ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยแหมนึกว่าจะไม่หมดมีแต่คนอยากเห็นผมกรีดร้องโอ้มังกรมีอยู่ในป่าว่ะเซ็งจิตโดนสาบดิป่าววันเนี้ยทหารม้าผมยิ่งจะหมดอยู่แล้วด้วยใช่ครับสองบอสมันขยับซะหน่อยดีกว่าน่าจะเหลือหนึ่งแน่เลยว่ะนั่นไงเอ๊ะหีบข้างบนนี้เราเอาลูกน้องไปเปิดได้ป่ะครับ
อีกข้างบนที่จะไปช่วยแลนซ์หีบเนี้ยเอาเด็กน้อยไปเปิดได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอเศร้าว่ะเฮ้ยนั่นไงไม่จำไม่จำเลยเราจะเก็บไว้ให้เจสสิก้านะฮะให้น้องเขาเก็บเลเวลเดินหลบๆก่อนเดี๋ยวมดมันคลั่งเอาออฟบิดเดอร์มดก็อาจจะกวาดการ์ดแมนผมหมดได เหลือเยอะจังนี่ขนาดแอตแทก31แล้วเนี่ยสาบเก่งเหลือเกินMP 1เออ6แล้ว27เดี๋ยวลองเซฟดูก่อนนะเดี๋ยวจะมีพลิกโผเลี้ยว2เองอ่ะพลีสก่อนจะเป็นไฮพลีสนี่เหงื่อแห้งเลยโอ้เร็ว7แล้วตาจะไหล
เรื่องอาณาเขตของการฮีลเนี่ยผมไม่ทราบเลยว่ามันดูยังไงอะครับว่าฮีลเลเวลไหนมันเติมได้กี่ช่อง LE อะไรพวกเนี้ยเฮ้ยไม่โหดจังวะโอ้โหเลเวล5อ๋อฮีโร่เลเวล5ใช่ไหมครับเติมได้3พอยต์ด้วยอ่ะเจ๋งดีหมดกองแน่เลยว่ะล่อมันมาได้ไหมล่อมาแถวนี้นะเอ้ยข้างล่างก็มีนี่ว่ะเดี๋ยวลืมเดินเดี๋ยวผมรู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นเลเวล5นะครับนี่เล่นนี่เล่นไปนี่ก็ไม่รู้นะว่าเลเวล5อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดินกันน่ารักแท้ใช่ๆนามูโดนไปแล้วฮะสบายตัวไปแล้วหนึ่งมังกรนี้ถ้าว่ามันโจมตีเรานี่คือจบเลยนะนี่เครียดตรงที่จะต้องมาเลี้ยงศัตรูด้วยนะ เออตายมั้ยเลี้ยงไว้ก่อนจริงหญิงเวทก็ได้นะเนี่ยไลนิ่งเดดีนวิ่งไปช่วยเองเลยนะเนี่ยเป็นไง
น่าจะมีไอเทมซ่อนบ้างนะว้าแต่กระจกวิเศษมาคลายมนต์สะกดเนี่ย34 24โตขึ้นจากดาเมจเอ้ยแอทแทคตอนนั้นรู้สึกจะ31ใช่ไหมโตขึ้นมานิดนึงนิดนึงแล้วก็ไหนช้อนนี่แหละตัว MP หมด34 27นามูอัดตายป่าววะน่ายังไม่ตายนะโอ้เหลือ5เลยเหรอช้อนจะตีหมดป่าววะนั่นไงพี่ช้อนตีไม่หมดเรียบร้อยต้องซ้ำฮะต้องซ้ำ next race จะใส่คอด้วยฮะเซฟด่านนี้เอาไปได้6ตัวเทเลอร์ออกก่อนโอ้ด่านนี้แม่งยากด้วยเนี่ยใช่ไหมมีหมาป่าแลนซ์คริสไม่เท่าไหร่หรอฮอกกิ้งกับแลนซ์ฮอกกิ้งแล้วกันนะโอ้แลนซ์ไม่ได้ลงเหรอเนี่ยฮาวเวิร์ดก็ไม่ได้ลงเหรอแพทธนูเหรอมาป่าแพทธนูเหรอเอาเบิร์ดไม่ได้ลงอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนึกไม่ออกเลยอ่ะงั้นเอาธนูไปตอดก่อนเร็ว9หึเจสสิก้าตัวไหนเลเวล9โอ้แลนซ์เลเวล9เดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหมโซเจอร์หมาป่ามันแพ้ทหารหมาปะเนี่ยธนูเหรอหมาป่าแพ้ธนูเหรอใช่เหรออ่าแลนอยู่ยาวเลยเหรออ่าเลือกเทมก่อน
แลนกิสเซอร์นะครับคริสเรซอร์ทเรซอร์ทเป็นชอนโลโลให้นามุเดือนนะโลให้ฮอกกิ้งเนคเลสนี่เอาไว้ทำอะไรฮะเนคเลสเนคเลสนี่เพิ่มอะไรฮะเพิ่มระยะควบคุมโถไม่ต้องก็ได้เนาะเพิ่มแบบวัวควายเพิ่มตายไปลงเจสสิก้าคริสหรอนามุมีบริษัทไงบริษัทแล้วเป็นไรฮะเดี๋ยวรู้กันว่าจะดราม่าหรือเปล่าฮะ เดี๋ยวรู้กันเลยไหนอ่ะรู้สึกหมาป่าน่าจะโผล่แถวนี้ใช่ไหมทหารนี่คือแบบกลัวตายสุดๆอ่ะเอามาแบบเผื่อไว้เต็มเหนี่ยวเลยนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือพร้อมลุยนะฮะหมาจรเข้าบทไปเข้าบทไปเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวนะกดปุ่มไหนวะที่ว่ามันดูแมปอ๋อนี่ไงผมหมาจรอยู่ตรงกลางรู้สึกมันจะโผล่มาตรงนี้ด้วยนะรั้วบวกดีเฟนซ์10เราไปเหยียบรั้วป่ะอ้าวแม่นึกว่าปีนกำแพงได้ป๊าดอ
เอ๊ะแล้วการแมนเราสู้หมาป่าได้ไหมสู้กับมอนสเตอร์ได้ปะเดี๋ยวหมาป่ามันไม่สู้ใกล้ๆเหรอมันจะวิ่งไปฆ่าคนเลยเหรอหมายถึงว่าหมาป่าจรหมาจรเรามีตัวนี้ด้วยวะ ทหารฟูอ่ะทหารเต็มๆจอนเราจัดการหมาจอนแล้วยังไงยังไม่มีเร็วสี่แล้วว้านั่นดะไหนมายังโอ้โหนี่ไงเรียกพวกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโอ้โหเจ็บหนักนะเนี่ยเจ็บหนักนะถ้าทางจะเจ็บหนักงงเลยเราไม่รู้จะเดินตัวไหนก่อนเดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้ได้ไหมรู้สึกว่าบริษัทของดราก้อนไนท์ใช้ได้ทีเดียวมั้งใช้หลักการสลิปสตรีมมิ่งสลับดอกกันเนี่ยผมว่าการแมนนี่ดูเก๋กังไงไม่รู้ดูทรงเก๋กังมากเลยนะ ผมว่าคุณลัดช็อกนี้น่าจะไปเขียนคอนเทนต์นะแคปชั่นฮานี่เยอะจังเลยนะลุ้นโลกร้อนด้วยเดี๋ยวเปิดไฟสูงใส่แล้วไอ้พวกหมาป่าพวกนี้ไม่จัดระเบียบล่ะเข้าไปแย่มันใช่ไหม
ลดโลกร้อนเดี๋ยวอาการแมนไปนอนก่อนนะครับไปนอนในแถวนี้ก่อนเข้าโรงนอนเอ้ยไม่ใช่นี่ที่โต๊ะอาหารปะเออไปกินข้าวก่อนอาการแมนไปกินข้าวก่อนนี่เตรียมฮิวโอ้ระยะยิงแค่นี้เหรอเสียใจอ่ะจะยิงจะลุยก่อนก็เกรงใจนะฮะเดี๋ยวไอ้พวกหลังมังนั่งไม่ต้องเดินแล้วอันนี้ฮิวถึงเปล่าโอ้ไม่ถึงว่ะต้องขยับเดินหน้ามานิดนึงจะเลยเบียดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าฮอกกิ้งมันเป็นแมจิกไนท์แล้วเนี่ยมันก็เป็นม้าเสียดายลัวเนี่ยมันน่าจะเพิ่มดีเฟนซ์เป็น20นะกลายเป็นลัวแม่งเพิ่มดีเฟนซ์แค่ 10% นะก็เลยไม่รู้จะยืนติดลัวไปทำไมยืนบนลัวไปทำไมดูเดือดเหลือเกินนะฮะหมาป่านี่เนื้อเรื่องนี้อยู่ดีๆมันมาสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้ยังไงฮะงงเลยนะรู้สึกว่าด่านที่12เราเพิ่งจะเข้าปราสาทสู้กับไกเซอร์จักรพรรดิชื่ออะไรนะดีคอนหรือเปล่าระยะไม่สวยเลยเนาะระยะมันต้อง
มังกรนามุอ๋อเหรออืมขอบคุณนะครับเอออย่างนี้ค่อยบันเทิงขึ้นมานิดนึงนะฮะเริ่มรู้ประวัติศาสตร์โอ้โหใจคอนี่จะยิงไม่เข้าเลยต้องยิงได้ละมั้งโอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะผมมาอยู่แถวนี้ดีกว่านะฮะเยี่ยมชีวิตมันต้องลำบากสิอยากจะเอานามุไปจัดการเหลือเกินแต่อยากจะให้เลเวลฮอคกิ้งแต่ไอตัวนี้มันต้องหนีแน่เลยว่ะทุกคนโอ้เอาออฟลีดเดอร์อีกออกไปก็ไม่ได้พระเอกรันทดเอ๊ะพระเอกเลดีนี่ที่ว่าด่านแรกนี่พ่อเดทหรือเปล่าฮะพ่อไม่เดทเนาะใส่ฮอคกิ้งต้องลุยเองแล้วมั้งเนี่ยลูกน้องยิงไม่เข้าเลยนะครับมาออกกันเยอะๆจะได้ยิงบริษัททีเดียวอ
กรี๊ดเลยเสร็จแล้วพระเอกลุยจะได้เลเวล5สมใจปรารถนาม าแล้วน้องโอ้ไอ้นี่อุตส่าห์เข้าไปอยู่ข้างในก็เจ็บหนักอยู่นะจะว่าไปว่าซ่านยี่สิบเอ็ดบวกเท่าไหร่วะเดี๋ยวเกียร์การนะธนูเอ๊ะทหารเนี่ยที่เราใช้ไม่หมดเนี่ยมันเป็นโบนัสด้วยใช่ไหมบริษัท1ดอกต้องใช้แล้วชอบจริงๆเลยทหารกิกกี้ทหารกิกกี้โอ้ไปยิงมันกิกกี้หมดไหมหมดไหมหมดไหมโอ้กรีดร้องไม่หมดวะเหลือ7แล้วค่อยๆคลืบคลานอย่างช้าๆแต่ละเลเวลที่ก้าวเข้ามาสีสันของชีวิตใช่ไหมซ้ำอ๋อลุ้นซีดมากเหมือนจะใช้เวทได้อีก3ครั้งปริงไม่ยิงดีกว่ากลัวเก็บไว้เอานกไปต่อสักนิดนึงแก้เขินนะโอ้เข้าถึงพื้นที่โล่งเหรอลดจำนวนหมาป่าซะหน่อยนะเอ้นามุเลเวล5แล้วเนี่ยบริษัทมันจะเดือดกว่าเดิมไหมฮะนี่ให้มันอยู่เฉยๆก่อน
เรามองมาช่วยแล้วแหมตอนแรกนึกว่าจะเอาอยู่อ้าวไม่โจมตีว่าเฮ้ยกิกี้ผมตอนแรกผมนึกว่าด่านนี้จะยากนะแอบกังวลเล็กน้อยนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าโอเคเลยกลัวไปหมดแล้วผมอะโดนซ้ำแน่เลยว่ะ3นั่นไงหมดตีโอ้เหลือ1กำลังสวยเลยโอ้ขอบคุณคุณพิสิทธิ์ด้วยนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันคือทายป์ชนิดเป็นมนุษย์นะครับนี่มาบอกว่าเป็นทายป์ของชนิดม้าเนี่ยเยี่ยมเลยเว้ยอะไรเว้ยไม่ให้เหลือเลยเหลือ1เหลือทำไมป่าเร็ว5แล้วอ่ะกูเล่มวะกูเล่มก็กลัวอยู่นะมองน่าจะปีนกำแพงได้นะพักกระโดดกำแพงเดี๋ยวรีบเก็บพระเอกให้เลเวล5ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่า2กองนี้จะทำให้พระเอกเลเวล5ได้หรือเปล่า3กองจะได้ยืนหล่อๆใช่ไหมไถอย่างเดียวนี่คือใส่ขวานี่มันลบดีเฟนส์8ด้วยนี่นี่ต้องหมายถึงว่ามั่นใจว่าโจมตีว่าโจมตีตายเลยนะกล้ายิงอะไรก็ไม่เดสนะฮะมันจะเหลือปิดเหลือปิดตลอดหมดระยะแล้วด้วยหมดระยะทำการแล้วด้วยอยู่ซะหน่อย
ด่านนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเก็บแบบเป็นหีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขยับนิดนึงหมดเลยอ่ะเก่งจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาออฟลีดเดอร์ใจเย็นเวทหมดแล้วกลัวมันจะกวาดหมดตี้จริงๆเลยนะฮะเลเวลไม่ถึงฮอกกิ้งเบาๆแล้วกันนะฮะอยู่ได้แถวนี ชอบโบเซลเหรอเท่ทุกภาคโบเซลโบเซลนี่รุ่นหลังๆหรือเปล่าฮะภาคหลังภาคซูเปอร์แฟมิคอมหรือว่าภาคเพลย์สเตชันนะครับโบเซลนี่รุ่นลูกใช่ไหมตัวไหนบอสตัวไหนลูกน้องวะเนี่ยมาป่าดูเหมือนกันหมดเลยโอ้หมดตีแน่เลยวะอันนี้ทหารยิ่งน้อยๆอยู่ตอนนี้ฮะเหรอโบเซลภาคแรกก็มีเหรอโหมอบตัวยิงเสร็จยืนมอบตัวเลยนะครับยิงหมาป่ามีแค่ตัวเดียวยืนมอบตัวแสดงว่านี่เราเจอหมาป่าเจอพวกมอนสเตอร์แสดงว่าพระเอกก็เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้หมู่บ้านทั้งหลายนี่พังทลายเหมือนกันนะพวกมอนสเตอร์มาโจมตีหมู่บ้านคนตายเป็นเบื่อเลยนะแล้วก็ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยก็คือด่านที่แล้วเนี่ยแลนซ์ก็มาช่วยชาวบ้านใช่ไหมด่านที่แล้วนะแล้วก็ถูกสาปเป็นหินใช่ไหมแล้วเราก็แก้คำสาปให้แลนซ์ก็เหมือนก็ปรับความเข้าใจกันได้ก็ยอมมาเป็นพวกเราเพราะว่าแลนซ์เนี่ยอาชีพแรกเขารู้สึกจะเป็นรอยัลการ์ดนะฮะ
เป็นทหารรักษาพระองค์กษัตริย์โบเซลเป็นกิกกี้อยากเลยอยากรู้จริงๆเลยโบเซลเป็นกิกกี้เป็นไงโบเซลกิกกี้เดี๋ยวนี้ต้องดูดีๆด้วยเนี่ยว่าเดี๋ยวไปเผอยิงหัวหน้านี่เดี๋ยวนะหัวหน้ามันอยู่ตรงไหนหัวหน้าอยู่ตรงนี้หัวหน้าอยู่ติดกันตอนนี้เผอยิงหัวหน้าไปแล้วเนี่ยลูกน้องยังเหลือเต็มๆเลยอ่ะสบายใจได้โอ้เหลือหนึ่งแฮะเราที่โล่งมันก็ที่โล่งขอสักหน่อยแล้วกันนะสามฮอกกิ้งจัดการเฮ้ยโอ้โหยิงไม่เข้าโอ้ยิงไม่เข้าเลยครับพี่น้องครับเนื้อเรื่องดีใช่ๆเนื้อเรื่องดีเกมจนที่จะเอาลูกน้องไปตอดได้งามไส้เอาออลีเดอร์อีกแล้วเซ็งว่ะโอ้สอรี่นะทุกท่านย้ำคิดย้ำทำอ่ะตีไปก่อนอารมณ์แบบจะเก็บเลยไม่ออกกินให้ได้อ่ะเจ็ดแบบตีมันได้ไหมคือด่านนี้ฮอกกิ้งต้องเป็นแมจิกไนท์ได้แล้วนะถ้าไม่เป็นนี่เศร้าเลยนะถ้ายังไม่เป็นอีกนี่วอตเดอร์เลยนะงงมากฮอกกิ้งลุยเดี่ยวได้ไหมตัวตาย
ภาค5นี่คือ PlayStation หรือยังฮะ PS2 ป่ะสิบบวกกันหมดตีนี่มันแลกกันหนึ่งต่อหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนไม่อัพแน่เลยว่ะฮอกกิ้งเนี่ยหมายถึงว่าไม่เชนคลาสไม่เปลี่ยนคลาสแน่เลยว่ะวนด่านนี้ได้ยังไงไม่มีไอเทมไม่มีไอเทมย้อนด่านหรือจะเล่นอีกรอบเพื่อความเพอร์เฟกต์เงี้ยเหรอโอ้ไม่เอานะสี่แล้วสี่ครึ่งทางแล้วเห็นไหมลูกน้องเหลือสองไอ้นี่ก็ลูกน้องเหลือสองเอาออร์บิเตอร์ป่ะเนี่ยไม่ก็ตรงนี้กดศูนย์เลือกฉากไม่ ไม่พยายามจะไม่ใช้สูตรนะอันหนึ่งดีกว่าหกอันหนึ่งเลือกแปดเลือกสองไม่ท็อปฟอร์มหน่อยวะอ
โหนี่ออกไปไม่มีดีเฟนซ์เลยนะแย่จังโอ้หมดด้วยเฮ้ใกล้เวลายืนรอๆแล้วใกล้เวลายืนรอเร็ว5แล้วยืนหล่อได้แล้วใช่ไหม21 31โหแกร่งทั่วแผ่นอะไรแวะธนู25ไปต่อน่าจะได้อยู่เฮ้ยโหทำไมแม่นจังวะยิงแม่นมากเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะลมเสียนี่ก็ไม่เดินเลยนะมันจะมีมาอีกปะฮะน่าจะไม่มีแล้วเนาะหมดหมาป่าที่มีอยู่นี่น่าจะจบด่านนะครับแต่โอ้เหลือกำลังสวย
าเด้งแค่ดาเมจเดียวยังไงนะเสียวเดียจังเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะฮะเสียวมันมาลุมฮอกกิ้งว่ะโอ้ไม่หมดทำไมMP หมดโอ้แม่เจ้าทนมาทำอะไรมายืนรอครับผมถึงถามไงว่าลูกน้องถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเป็นเงินทอนได้เปล่าทอนเงินทอนนี่ทอนมาดูงานใช่นี่ขนาดมาเป็นตัวแรกๆเฮ้ยอะไรอ่ะฮะแวร์วูฟมีอะไรพูดถึงลีดเดอร์หัวหน้าอะไรกับมันนี่คือหัวหน้ามันแล้วเหรอใจคอไม่ดีเลยนะเร็วก้าวเลยเว้ยเย้เจ็ดซะด้วยว้าวุ่นเลยทอนมีบทแล้วเดี๋ยวทอนไปตอดทอนโอ้โห20ว่ะ20ได้ไหมล่ะเซฟก่อนคิดว่าได้ไหมล่ะหมดไหมน่าจะหมดว่ะโอ้โหหมดอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ยอมหมดเลยวะช้อนช้อนนายยิงหมดเลยช้อน34 33โอ้โหขนาดช้อนยิงหมดทั้งนั้นมังกรก็ต้องยิงหมดเลยนกไปตอดโอ้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเนี่ยทำไมช้อนโหดอะครับอีกทีดิโหแม่นน่ะเจ็ดเก้าธนู2224ถ้าช้อนโหดส่งลูกน้องไปแทนได้ไหมWow.
แม่มาแล้วตัวเลขสวยๆอย่างนี้ลุงฮอกกิ้งลูกปากโอ้ยนิดเดียวจะอัพว่ะเราใส่ฮอกกิ้งเราจะต้องวิ่ง4คูณ100เมตรไปที่ฟากซ้ายแล้วนะครับเซฟก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะว่าการตอดครั้งนี้จะเพอร์เฟคหรือเปล่านะมีเด้งไหมเด้งโอ้เด้ง2เด้ง3โอเคเฮ้ยเดี๋ยวซ้ายเราขยับยังวะเดี๋ยวซ้ายลืมเดินพระเอกนี่ก็คือสามารถเติมพลังกว้างได้โอเคเดี๋ยวพระเอกต้องเดินหนีก่อนนะไม่แน่ใจว่าเราเดี๋ยวนะโอ้ชาวบ้านชาวบ้านตาดำๆอีกแมจิกแอโร่ไหนตาหน้าใช่ไหมแมจิกแอโร่ก็กว้าง6หมาป่าฝูงสุดท้ายได้คืบคลานเข้ามาแล้วมาฝั่งนี้ก่อนมาเซฟก่อนการตอดครั้งนี้โอ้แม่นอีกแล้ว27แต่ฮอกกิ้งเราก็พลังน้อยซะด้วยไม่อยากเสียพลังเยอะเลยนะฮะเหลือ4ก็ยังดีนะธนูมันแอทแทคมัน21ฮะมันยิงไม่เข้าอ่ะมันเสียเวลา เพื่อนๆเดี๋ยวคอยให้กำลังใจฮอกกิ้งกันหน่อยนะเพื่อนวิ่ง4คูณ100นำไปก่อนเลยนะอย่าลูกน้องไปยิงฝั่งซ้ายทันเปล่าไม่รู้นะก็น่าจะทันแหละ4-5ตาฮอกกิ้งบอกขออีกสักชุด2ชุดผมก็จะแปลงร่างแล้วลบหน้าหัวหน้าไปก่อน
ชอนชอนไปดูงานต่อนะชอนชอบเรียกชอนนะครับเพราะว่ามันแปลกดีภาษาอังกฤษมันคือชอนนะภาษาญี่ปุ่นซอนงงไปหมดไปเราไปดูงานกันเดี๋ยวนะเอาแต่บอสไปดูนะเอาแต่บอสไปดูงานอันนั้นผมมั่วคุณพิสิทธิ์เจอแลนซ์นั้นผมยังเล่นแบบมั่วๆอยู่เลยนะแลนซ์ตอนที่เจอแรกๆอ่ะยังคำนวณแอตแทคคำนวณดีเฟนซ์ยังไม่ค่อยจะเป็นครับเก่งขึ้นผิดหูผิดตากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเติมพลังได้อีก3ครั้งมันไม่มีหิวแล้วนี่ใช่ไหมอยากลองปล่อยหมาป่าไปกินชาวบ้านจังเลยครับมันกินเหมือนกาดแมนกินสลามป่ะง่ายขนาดนั้นเลยป่ะโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยเหรอเฮ้ยไม่ดีแล้วเหมือนเกมมันเซตอัพเอาไว้ว่าถ้าถึงเลเวล5แล้วมันจะก้าวกระโดดเลยนะความสามารถทันป่ะเนี่ยเพิ่นเดี๋ยวตัวเดียวพอแล้วเวลาก็จะหมดแล้วเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเติมเวลาบันเทิงแล้วตอดเข้าไปมาแล้ว
กรีดไป3ทีเติมพลังผมด้วยครับอ้าวแต่ตัวนี้ได้ป่าววะได้มั้งไม่ได้นั่นไงถ้าเป็นลูกน้องเหลือ7เนี่ยมันจะออกมาสู้ใช่ไหมถ้าเป็นหัวหน้าเหลือ7จะเติมพลังเฮ้ยงานหยาบอีกแล้วงานหยาบอีกแล้วผมเดี๋ยวนะน่าจะเลเวลอัพนะอุตส่าห์วิ่งมาแต่ไกลเลยนะคือผมอารมณ์แบบบอสมันต้องสเต็ปเยอะอะฮะขี้เกียจใช้สเต็ปเยอะแม่นยำเข้าทุกดอกจะเป็นแมจิกไนท์กันแล้วนะครับเฮ้ยฝันที่เป็นจริงโอ้โหจุดพุฉลองเลยฮะเซฟนี้ได้โบนัสมา 1,500 กิกี้เหลือใช่ไหมโอเคเซฟก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะฮะจบด่านไปแล้วสำหรับด่านหมาป่านะครับด่านที่14อันนี้น่าจะเริ่มด่านที่15ใช่ไหมก็จะเจอกับมังกรนะฮะน่าจะชื่อว่าเกรทดราก้อนนะฮะแล้วก็โอ้มังกรแล้วก็มีบาร์บาเรียนนะฮะคนป่านะครับบาร์บาเรียนนะฮะแล้วก็อันนี้เกรทดราก้อนนะฮะลูกสมุนต่างๆนะครับแล้วก็มีพันธมิตร3ตัวภาระ3ตัวนี่นะครับพระเอกโอ้ทัพพระเอกใส่ได้4กองทัพน่าเป็นด่านที่ยากเลยนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับไลฟ์นี้ครับก็ถ้าถูกใจไลฟ์กดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามแรงคิสเซอร์ภาคเมกะไดฟ์นะครับปี1991ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณคุณวิสิตขอบคุณคุณราช็อกด้วยนะครับที่คอมเมนต์ให้ข้อมูลมาตลอดนะครับโอเคสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ